ช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์นะคะช่วง Q&A ช่วงนี้เปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพลูกน้อยกับอาจารย์กันค่ะโดยวันนี้คุณหมอมาให้ความรู้เรื่องเมื่อลูกแหวกนมกับเรื่องของกรดไหลย้อนในทารกในเด็กเล็กๆด้วยนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าจริงๆเวลาเด็กที่เขาแบบแหวกนมคุณแม่สงสัยเอ๊ะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าใช่กรดไหลย้อนไหมทำไมมีอาการแบบนี้พอมาถึงคุณหมอจะมีการวินิจฉัยตรวจยังไงบ้างคะคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยนะคะการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถจะทำได้ด้วยการซักประวัติตรวจร่างกายค่ะนะคะก็จริงๆสามารถจะทำการวินิจฉัยได้เลยถ้าอาการดูเหมือนมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกไปแล้วว่าอาการบางทีมันก็ไม่จำเพาะเจาะจงนะคะก็การตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็มีแต่ว่าจะเรียกว่าโชคไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่มีการตรวจอันไหนเนี่ยที่เป็นการตรวจที่แม่นยำที่สุดสำหรับโรคนี้ค่ะไม่มีการตรวจอันไหนที่วินิจฉัยและ100%ให้ผลว่าเป็นแน่ๆอย่างนี้นะคะแต่การที่หมอจะพิจารณาให้ตรวจอะไรบ้างเนี่ยก็คือขึ้นกับวัตถุประสงค์นะคะเช่นถ้าเกิดจะตรวจกรดไหลย้อนโดยตรงเนี่ยหรือกดตรวจการที่มีสารในกระเพาะย้อนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะทำการตรวจโดยการใส่สายนะคะเพื่อตรวจภาวะกรดในหลอดอาหารได้นะคะหรือจะมีสายชนิดใหม่นะคะที่สามารถจะตรวจวัดความต้านของสารที่ย้อนขึ้นมาได้ คืออย่างเช่นนมไข่ย้อนเนี่ยไม่เป็นกรดก็สามารถจะวัดได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งจริงๆอันนี้มีข้อจำกัดตรงที่ว่าการแปลผลในทารกเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานนะแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างจะจำกัดคือมีเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น นะคะส่วนการตรวจอื่นๆที่คุณนรสก็อาจจะเคยได้ยินเช่นการกลืนแป้งนะคะโอ้อันนี้เหมือนได้ยินแบบเป็นการตรวจในผู้ใหญ่เลยเด็กๆ ก็ต้องทำด้วยเหรอคะการกลืนแป้งเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยคงไม่ได้จะเอาไว้ดูกรดไหลย้อนตรงๆนะคะแต่ว่าภาวะอื่นๆที่เราต้องระวังก็คือเช่นเด็กที่มาด้วยอาเจียนแหวกบ่อยเนี่ยเราก็ต้องระวังภาวะลำไส้อุดตันด้วยใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาที่ลำไส้ก็ได้นะซึ่งการกลืนแป้งเนี่ยมันจะช่วยตรงจุดนี้ได้ก็คือเอาไว้ดูลักษณะของกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่านะคะว่ามีการอุดตันหรือมีปัญหาหรือเปล่านะคะคือจะสามารถจะสั่งคุณหมออาจจะพิจารณาส่งตรวจถ้ามีอาการแหวกอาเจียนมากหรือโดยเฉพาะถ้าอาเจียนออกมาเป็นลักษณะมีน้ำดีปนมีน้ำดีปนลักษณะอาเจียนจะเป็นยังไงคะต่างจากอาเจียนแบบแหวกนมถ้าแหวกทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ก็จะอธิบายว่าเป็นเหมือนนมที่นมย่อยเป็นก้อนๆขาวๆใช่ไหมคะบางคนเรียกว่าเคิร์ดอะไรแบบนั้นใช่เป็นเหมือนเคิร์ดนมนะคะไม่ควรจะมีเลือดหรือว่ามีสีน้ำดีปนก็คือสีออกเขียวเขียวๆใช่นะคะพวกนี้ค่ะแล้วก็ปริมาณไม่ใช่อาเจียนพุ่งออกมาอย่างนี้พวกนี้ก็จะต้องสงสัยพวกภาวะทางเดินอาหารผิดปกติมีการอุดกั้นอะไรหรือเปล่าก็ต้องส่งตรวจเช่นกลืนแป้งนะคะเป็นต้นนะคะส่วนการตรวจอื่นก็ไม่ค่อยมีจำเพาะเจาะจงแล้วนะคะค่ะก็เป็นการตรวจที่จะใช้วินิจฉัยต่างๆแล้วก็แยกโรคต่างๆออกไปด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการต่างๆเหล่านี้และถ้าตรวจพบว่าเนี่ยลูกมีปัญหาแล้วว่าเรื่องของกรดไหลย้อนการรักษาจะดำเนินการรักษายังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างคะคุณหมอการรักษากรดไหลย้อนเนี่ยนะคะจริงๆถ้าจะแบ่งเป็นก็แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือการปรับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมนี้ก็หมายถึงท่าทางและการกินใช่ไหมคะด้วยอันที่2ก็คือยานะคะการใช้ยาอันที่3เนี่ยก็คือการผ่าตัดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอก็จะทำไปตามสเต็ปจากน้อยไปมากนะคะเริ่มมาก็อาจจะเริ่มด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนนะคะเช่นคุณหมอก็จะซักเรื่องลักษณะการกินอยู่เดิมนะคะว่ากินถี่ไปไหมนะคะปริมาณมากเกินไปหรือเปล่านะคะกินแล้วนอนทันทีหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็มีผลทางนั้นได้จับอุ้มเลอบ้างไหมนะคะหมอก็จะแนะนำส่วนท่าทางการนอนเนี่ยนะคะเราแนะนำว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยควรจะให้ทารกเนี่ยอยู่ในท่าหัวสูงสักประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะนอนราบนะคะทีนี้ถามว่าคุณนนท์อาจจะเคยได้ยินบอกว่านอนคว่ำใช่ไหมคะจริงๆถ้านอนคว่ำเนี่ยถ้าดูตามท่าทางแล้วเนี่ยจะทำให้การขย้อนน้อยลงจริงๆแต่เนื่องจากว่าการนอนคว่ำเนี่ยมีอันตรายนะคะมีการศึกษาที่พบว่าการนอนคว่ำเนี่ยอาจจะทำให้ทารกเสียชีวิตฉับพลันได้
นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่แนะนำนะคะหรือว่าถ้าจะคว่ำจริงๆคือคุณแม่ต้องแบบว่ามองอยู่ตลอดไม่ให้คลาดสายตาเลยแบบนั้นนะคะใช่จะต้องทำตอนที่ทารกตื่นแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะแต่โดยทั่วไปก็ไม่ได้แนะนำนะคะงั้นอย่างนี้ขอถามนิดนึงคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านโดยเฉพาะบางทีแบบลุกขึ้นจีนอะไรก็จะแบบนอนคว่ำลูกหัวสวยหัวทุยต้องหมุนซ้ายหมุนขวาจะได้ทุยเท่ากันอย่างนี้จริงๆเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่หรือว่าโอเคทำได้แต่ต้องระวังคือจริงๆถ้าถามแนะนำโดยทั่วไปเนี่ยกุมารแพทย์จะไม่แนะนำให้นอนคว่ำแน่นอนนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อันตรายมากชีวิตด้วยนะคะแต่ประโยชน์ที่ได้ก็คือเป็นเรื่องหัวสวยไม่สวย แต่ว่าทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเรากังวลเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขายังชันคอไม่ได้แล้วกลัวว่าจมูกเขาจะไปอุดกับอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะพลิกตัวขึ้นมาได้ทำให้ขาดอากาศแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกตอนหลังเนี่ยก็หมอคิดว่าก็ต้องเลย 3-4 เดือนไปแล้วที่จะแบบเขาชันคอได้เองแล้วใช่ไหมคะพอจับเขาคว่ำเขาก็ชันขึ้นมาได้เองอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาการไปด้วยนะคะก็คงต้องโตประมาณนั้นได้เลยค่ะการรักษามีเรื่องอื่นด้วยไหมคะคุณหมอทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องการปฏิบัติตัวไปแล้วนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องยานะคะซึ่งปัจจุบันยาที่มีที่ใช้กันนะคะก็คือยาลดกลุ่มยาลดกรดค่ะนะคะกับยาแก้อาเจียนแต่ว่าอันนี้ก็คือบอกตรงๆเลยว่าข้อมูลที่บอกว่าได้ผลในการรักษาเนี่ยไม่ได้ 100% นะคะก็คุณหมอก็คงจะเลือกพิจารณาใช้ในเด็กบางกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะคะมากกว่าก็ไม่ควรไปใช้กันเองไม่ควรไปแบบร้านขายยาแล้วก็ลูกเป็นกรดไหลย้อนขอยาหน่อยอะไรแบบเพราะว่ายาทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงทั้งนั้นนะคะและการใช้ยาระยะยาวในเด็กทารกเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องดีนักค่ะได้เลยค่ะส่วนการผ่าตัดนะคะแบบว่าไหมคะโดยปกติเนี่ยถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยมีน้อยนะคะนอกจากในเด็กกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเช่นบอกว่าอย่างเด็ก CP ที่มีสมองพิการหรือเป็นโรคลมชักมากๆอย่างเงี้ยนะคะที่อาการรุนแรงจริงๆนะคะแล้วก็รักษาด้วยยาไม่ได้ผลนะคะเราถึงจะพิจารณาการผ่าตัดค่ะเคยได้ยินการรักษาแนวแบบแพทย์แผนประยุกต์อย่างเงี้ยค่ะว่ามีการกดจุดนวดตัวเด็กๆเพื่อช่วยลดอาการต่างๆเหล่านี้อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคำถามนี้ตอบยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูตามข้อมูลการวิจัยเนี่ยหมอคิดว่าข้อมูลไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนำถ้าเกิดก็คงต้องไปดูถึงว่าที่เราไปทำเนี่ยเขามีการทำด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีผลข้างเคียงยังไงอันนี้ก็คงต้องให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาถึงผลข้างเคียงและประโยชน์ที่ได้แต่มีจุดนึงนะคะที่หมอต้องย้ำก็คือโรคกดไหลย้อนทั้งภาวะแหวนโนมและโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นภาวะที่หายได้เองเมื่ออายุมากขึ้นหายขาดด้วยไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วก็คือหายขาดนะคะแต่ว่านอกจากเด็กบางกลุ่มที่บอกที่อาจจะเป็นเรื้อรังไปแต่ว่าภาวะแหวนโนมหรือว่าแหวนอาเจียนบ่อยในเด็กทารกเนี่ยที่บอกแล้วว่าที่1ขวบเนี่ยมีน้อยกว่า 5% มีประมาณแค่ 5% เองที่จะยังมีอาการเพราะฉะนั้นการที่เราไปพยายามทำการรักษาอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วดูเหมือนอาการดีขึ้นเนี่ยจริงๆก็ตอบยากเหมือนกันว่าเขาดีขึ้นเองหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ตามพัฒนาการร่างกายเพราะว่าเด็กก็โตขึ้นนะคะแล้วทำไมเรายังเห็นแบบเด็กวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนอายุมากแล้วก็ยังมีเนี่ยโอ้โหกดไหลย้อนไม่สบายตัวแสบร้อนอะไรแบบนี้แต่ว่ากดไหลย้อนในผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นอีกยังไงนะคะอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าจริงๆเราแบ่งได้3ช่วงอายุก็คือในทารกนะคะในเด็กแล้วก็ในวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ไปเลยซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าที่พูดเน้นวันนี้เนี่ยคือในกลุ่มทารกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมักจะดีขึ้นและหายไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามามีอาการใหม่ด้วยปัจจัยต่างๆเช่นเกิดอ้วนนะคะแล้วไปมีอาการตอนช่วงเป็นเด็ก 4-5 ขวบไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีอาการเรื้อรังไปจนถึงเป็นวัยรุ่นได้นะคะเป็นหายเป็นแบบนี้นั่นเองสำหรับการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกมีโอกาสหายขาดได้ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการแหวนนมในเด็กๆทารกซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ 95% เนี่ยมันหายเองตามธรรมชาติอยู่แล้วตามพัฒนาการของร่างกายก็ไม่น่ามีอะไรที่หนักใจแต่ถ้าหากว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหากังวลโอ้เนี่ยลูกแหวนนมบ่อยมากเลยคุณหมอมีคำแนะนำในการดูแลยังไงบ้างคะหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วเราจะต้องดูแลลูกยังไงต่อไปในทุกๆวันนะคะก็ปกติคำแนะนำในการป้องกันหรือว่าเฝ้าระวังภาวะนี้เนี่ยนะคะก็คือด้วยความที่ว่าพยายามอย่าให้กินนม
เยอะเกินปริมาณที่ควรนะคะเด็กเขาก็มีปริมาณที่อิ่มของเขานะคะไม่ใช่ว่าเด็กลองทุกครั้งจะต้องกินนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะพยายามกินอาจจะกินน้อยแต่บ่อยได้นะคะอันนี้ก็คือในกรณีเด็กทารกนะคะอันที่สองก็คือถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะให้อยู่ในท่าหัวสูงประมาณอย่างน้อยก็ครึ่งถึง1ชั่วโมงถ้าตอนกินนมนี่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะนอนหงายกินนมหรือว่าแม่ชันอยู่ที่แขนนอนกินนมทารกเนี่ยเขาก็คงต้องนอนกินนมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทารกแรกเกิดไม่กี่เดือนแรกเนี่ยเขาอุ้มหัวสูงนี่มันก็คงยากอย่างมากก็คงสูงนิดเดียวเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกกับทั้งลูกทั้งสองคนก็จะเวลาลูกที่เบบี้มากๆก็จะถ้ากินนมอ่ะจะเหมือนให้เขายังไม่ได้นอนให้หรือนั่งให้อ่ะล่ะคะคิดว่านอนให้กับนั่งให้นี่คงไม่ต่างกันต่างคือหลังจากกินอิ่มแล้วถ้าลูกนอนเลยอันนี้มีผลมากกว่าเพราะอาจจะมีส่วนทำให้ขย้อนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้นมไม่น่าจะมีส่วนมากนะใช่แล้วก็ถ้ากินเสร็จก็อย่าลืมจับเลอนะคะควรจะมีการเลอนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตภาวะที่ควรคิดว่าควรจะต้องไปหาหมอเช่นโตช้าะนะคะมีร้องปฏิเสธไม่ยอมกินนมะนะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีภาวะโรคปอดหรือว่าติดเชื้อปอดบ่อย อะไรพวกนี้นะคะก็พวกนี้ก็คงหรือว่ามีลักษณะอาเจียนที่ผิดปกติไปมีอาการอื่นมีท้องเสียมีอาเจียนเป็นน้ำดีเป็นเลือดอะไรแบบนี้พวกนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องพาไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยอยู่แล้วจะได้ดูแลด้วยนะคะทีนี้สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านที่เพิ่งจะมีลูกน้อยในการดูแลลูกอย่างมั่นใจเพราะบางคนก็แบบโอ้โหกังวลไปซะทุกเรื่องเลยลูกร้องก็ทำอะไรไม่ถูกเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ดูเยอะอ่านเยอะแล้วข้อมูลเยอะพอลูกร้องทีเดียวก็แย่เลยแบบนี้ค่ะจะมีวิธีในการดูแลลูกน้อยเล็กๆที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลยังไงบ้างก็ในแง่ของการให้นมหรือว่าภาวะแหวะนมเนี่ยนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ว่าการแหวะนมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกตินะคะที่เราพบในทารกและเกิดได้บ่อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการแหวะเล็กๆน้อยๆแค่มุมปากหรือว่าด้วยปริมาณที่ไม่เยอะเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ให้สังเกตก็คือจับกินแล้วเนี่ยอย่าลืมจับอุ้มเลยด้วยนะคะตามเหมาะสมแล้วก็ปริมาณนมนะคะที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะนี้ถามว่าถ้ามีอาการอะไรที่เช่นถ้าน้ำหนักไม่ขึ้นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นค่อยเป็นอาการที่ต้องกังวลนะคะแล้วก็พามาหาคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดอย่างมีความสุขของพ่อคุณแม่แล้วก็คอยสังเกตอย่างใกล้ชิดด้วยถ้ามีอะไรที่ผิดปกติก็พามาพบคุณหมอได้เลยอย่างนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสุดท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณค่ะอาจารย์ที่มาให้ความรู้เรื่องของการแหวนนมแล้วก็โรคกรดไหลย้อนในเด็กๆทารกกันด้วยนะคะท่านอาจารย์แพทย์หญิงฉัตรมณีเลิศอุดมผลวณิชขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้มาเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆครบเครื่องนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันได้ใหม่นะคะในรามาคิดดีไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดตั้งแต่บ่าย 1:00 น. ถึงบ่าย 2:00 น. ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ